กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้กรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลอรุณกุมุทธชาติและก็ยงยุทธอภัยโสครับกรรมการนี่ก็รวมดาวนะครับถือว่าทางด้านของไทยไฟเองก็จะคัดกรรมการชั้นยอดนะครับมาจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับมาจากมวยตู้ช่องต่างๆนี่วันนี้นี่ก็เรียกว่ามีสนองอวบอิ่มก็มานะจากช่องเจ็ดสีนะครับก็เรียกว่ามากันมากันหลากหลายทีเดียวครับก็ถือว่าคัดหัวกะทิมาครับมาเจอกันทั้งหมดหัวกะทิครับต้องมีกรรมการระดับหัวกะทิด้วยครับมาดูยกแรกกันครับแล้วครับความเป็นมวยอยู่ที่ของเราแน่นอนนะครับแต่ว่าร่างกายความสดอยู่ที่มุมขาวครับโอ้โหเตะสูงไปหน่อยครับนายท้องเองครับณเวลานี้นะครับก็บ่าย3โมงไป4โมงกับ40นาทีครับอากาศที่มรยกก็ถือว่ายังร้อนระอุอยู่นะครับแต่เป็นนักเตะมวยไทยไฟนี่มากันข้างหน้าหลายตาเลยทีเดียวครับมากันแบบครบอุ่นเลยทีครับแต่ตอนนี้มันรู้สึกอ้าวแล้วครับอ่ะนี่ครับเดินเข้าหานะครับนั่นของเจ้าครอบสมุยครับแม่ตัดล่างครับที่ทับเงินง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วนี่ต้องฝึกฝนครับครับโอ้ยจะต่อยขวาครับไม่ถึงครับแข้งยาวขวาครับแข้งซ้ายตรงนี้ก็เดินกันด้วยชั้นเชิงท่าเครียดเลยนะครับขยับขยับวางแข้งขวาครับอะไรของกล้องสมุยจะบวกหมัดครับโอ้ยเสียบซ้ายหลักไม่ดีครับเจอแข้งขวาของกล้องสมุยครับแข้งซ้ายกับกล้องสมุยท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็บรรยากาศก็แดดร้อนนะฮะนักชกจากกำแพงเพชรที่ตัวขาวทั่วเลยเดี๋ยวไม่กล้องสมุยไปดีแดงเป็นนะฮะตอนนี้เดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมอาจจะไม่โดนแดดไหมนะโดนแข้งไหมครับในรุ่นครับวัดศอกขวาครับกล้องสมุยครับโนเลยครับโนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะฮะโอ้โหบวมเป่งขึ้นมาแล้วนะครับเท่าลูกมะนาวแล้วครับบริเวณเหลือบที่ด้านซ้ายของโบอิงเจอพิษศอกขวาของก้องสมุยนี่แหละครับคือมนต์ขลังของไทยไฟครับ3ยกเท่านั้นแต่3ยกนี้มีแต่คุณภาพเท่านั้นครับโอ้ยเจอกับพัดขวาครับเข้าหาวางแข้งขวาครับกล้องสมุยเจอกับขั้นขวาครับโอ้โหนี่แหละตรงครับเอาละครับกรรมการภูกิจพรามยูนครับต้องนับครับนี่แหละครับนี่คือกำปั้นพลาดเชือกครับท่านผู้ชมเผลอไม่ได้ครับเตะเพลินๆโดนน้องล่วงเลยนะครับมาดูกล้องสมุยจะแก้ทางยังไงครับไปโดนเหยียบแล้วก็ขวาตรงครับโดนนับยังไงครับจะบอกโดนนับก็เสียแค่หนึ่งแต้มนะครับแต่ว่าโดนนับในยกเดียวสามครั้งก็จับแล้วเลยครับยังมีโอกาสครับเพราะว่าไทยไฟเองอยากให้มวยรุ่นสมุทรนะครับเดี๋ยวว่าคะแนนจะมีทางครับให้คะแนน18ไม่ใช่นะครับ19ครับตอนนี้จะมีโอกาสอยู่นะครับเจอศอกขวาครับวางแข้งซ้ายครับโอ้ยพอได้นับแล้วก็ชกทีละทีหมดยกที่หนึ่งครับเอาแล้วครับยกที่สองนี่กล้องสมุยนี่เดินเข้าหาแล้วครับต้องระวังนะครับระวังหมัดของรับไปอยู่ไม่ธรรมดาต้องเหนือเลยตอนนี้ต้องเตะขวาไม่แรกนะครับโอ้ยโอ้ยแข้งขวาจะยาวครับดักแทงครับสมุยเดินโอ้ยครับปั้นขวาแทงขาครับเจอศอกขวาครับแตกไปแล้วนะครับเหลือคิ้วด้านซ้ายของกล้องสมุยที่แตกไปแล้วครับแต่ว่าบางครับแทงขาครับแทงขวาครับโบอีกโอ้ยกับปั้นขวาครับเต็มปั๊มดูอย่างเดียวนะครับโดนนับไปหนึ่งยกยกที่หนึ่งยกที่สองต้องดูนะครับแล้วครับลุยหนักเลยครับก็จะมีดันเข้ามุมทำอะไรไม่ได้ครับแข้งขวาครับอัปปะทัดแทงเข่าซ้ายครับโบอิงโอ้ยเสียบเข่าขวาครับอากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนเดินเข้าหาครับเจาะยางครับเจาะยางโอ้โหเขาเป็นมวยครับต้องบอกว่าโบอิงนี่เป็นมวยเลยครับคุณกิมครับโบอิงคือเขาโนฮะแต่เราเองเขาแค่โนฮะพวกเราเย็ดเลยครับเอ้าแทงเข่าโอ้โหเสียบเข่าขวาครับ
ดูครับจังหวะขวางแทงตั้งกำแพงขวางนะครับก็เป็นมวยเลยครับลายอย่างนี้ครับเนี่ยทางมาเดินเข้าหายังไงอัปคัดขวาอัปคัดขวาครับฟันต่อซ้ายครับรอบสองแทงเข้าขวาครับแทงซ้ายโต้ต้องเร่งหน่อยแล้วครับต้องเร่งครับต้องสมุยครับยังเอาเยอะกว่านี้ครับโอ้โหแทงต่อซ้ายของเราเล็กเล็กกว่าเล็กกว่าครับถ้าวงในยังรู้เกมแน่นอนอาวุธแต่ละชิ้นแต่ละดอกนี่เขาจะหนักกว่าครับแทงขวาแทงเข่าซ้ายอัปคัดขวาเสียบเข่าขวาครับโอ้ฟันต่อซ้ายครับแทงขวาโต้ครับโมดยกที่สองครับไฟนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับก็คุยกับเจ้าพ่อรองเจ้ากับราฟาเอลบาวิกยกสุดท้ายนะครับของเรานะครับก็สมุยของไทยเนี่ยโดนนับไปในยกที่6นะครับที่ฟันมาของบาวิกนะครับจากยกที่2ครับบาวิกตีเข่าขวาเดินครับลองสมุยครับแต่วันนี้ต่อยไม่เฉยนะครับขวาแข้งขวาตามมาเลยครับลองสมุยต้องลุยหนักแล้วครับไม่ลุยไม่ได้ครับสถานการณ์แหมเจอลูกใหญ่ของเขาด้วยนะต้องลองสมุยด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับออกมาโอ้ยแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาครับโอ้ยโอ้ยแทงขวาครับแม่ยัดไส้ซะด้วยแม่ยังดักดอกขวาอีกโอ้ยแทงครับเต็มไปหมดแล้วครับได้ครับแล้วก็แทงตู้ดีนะครับโอ้ยได้ครับครับต่อครับไปดูปลายคางครับดูครับเอ้าเอาละครับซึ่งเหมือนกันครับซึ่งเหมือนกันครับโบอีกโอ้เลือดไหลเป็นทางเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับแข้งโอ้ยปัดต่อฝาครับไม่เฉยแข้งหลังเป็นออฟของสักเลยข้างหลังแม่เดินกับมันเพียรกับหลังมาโดนสายคางครับตรงสมุยครับสองเพื่อนกับสุดท้ายครับยกที่สามคู่แรกครับตื่นเต้นครับพี่เจ้าของครับท่านผู้ชมครับต่อของเราไม่ได้ลูกขยันแล้วครับคู่แรกมีเลือดให้ชมแล้วนะคู่หลังก็คุณได้ลาบแล้วครับลาบเลือดกันเลยนี่ครับพยานนะครับดูครับขโมยต่อยขวางเขาดื้อครับของเราเนี่ยคิ้วแตกครับของเขาปากแตกโอ้โหคิ้วนี่เย็บแป๊บเดียวก็หายแต่ปากนี่นานมากก็ทานอาหารไม่อร่อยได้หลายวันนะน้ำพริกยาที่ทานไม่ได้เลยครับผมแหมไม่รู้ว่าแกมีแม่ยายอยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งอย่างแล้วจะมีนะครับยกสุดท้ายครับยกสุ
ซ้ายครับเอาแล้วเชือกขาดแล้วครับก็มั่นอกมั่นใจครับทางด้านของโบอิกกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ต้องดูการชุบมือยังเป็นทางการครับดูภาพช้าๆครับตลอดการยก3ยกลูกคอสเข้าที่ปลายคางครับแหวกการเข้ามาจังหวะนี้ดันครับหน้าคว่ำไปเหมือนกันแล้วก็นี่ครับเขาเลือกออกครับเลือกออกครับทางด้านของมวยแล้วก็ของเราพยายามจะบวกด้วยศอกครับพบกับคุณแมทธิวเลยครับเอาละครับมาถึงผลการแข่งขันครับ Ladies and gentlemen and the winner isFred Raphael Boy.